ค่ะก็ตอนนี้นิชาได้มาคอลแลบกับMy Only Sunshine ค่ะกับคอลเลกชัน Trust and Dream Collection ค่ะก็เป็นคอลเลกชันพิเศษส่งท้ายปีนะคะสำหรับคนที่กำลังจะแบบไปเที่ยวเฟสทีฟอะไรเงี้ยเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาซื้อของเราไปใส่ได้ได้สไตล์มาจากอะไรยังไงมีความลูกกลมลูกไม้หรือเปล่าคือในฝั่งของนิชาคือจริงๆเป็นคนชอบไปเที่ยวอยู่แล้วทั้งทะเลภูเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะแบบบางทีเราก็จะจินตนาการว่าเอ้ยเราอยากใส่ชุดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีแบบเรามีภาพนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาแชร์กับพี่แนท My Only Sunshine ว่าแบบเราชอบความแบบมีดอกไม้เล็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราไปทะเลมันก็เข้าไปแบบเที่ยวภูเขาก็เข้าอะไรเงี้ยค่ะไปจ่ายตลาดก็ได้ไปจ่ายตลาดก็ได้จะเดินเล่นแถวทรงวาดก็ยังได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันก็เอาสิ่งนี้ออกมาแชร์กับแบรนด์ด้วยแล้วก็เรื่องโทนสีที่เราชอบสีที่แบบซอฟต์ๆอ่อนๆนิดนึงอะไรเงี้ยคือจริงๆเรามีสีพวกนี้อยู่ในตัวเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยอยากเอาออกมาผ่านคอลเลกชันนี้ด้วยสานฝันกันเป็นดีไซเนอร์ของเราค่ะสานฝันนะคือจริงๆก็ไม่เคยคอลแลบกับที่ไหนด้วยแล้วก็ไม่เคยลองด้านนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลองเข้ามาอาจจะไม่ได้แบบเต็มตัวที่เป็นดีไซเนอร์ทั้งหมดแต่ว่าก็เหมือนแบบได้มาลองเล่นสนุกแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่กับการมาคอลแลบครั้งนี้ด้วยนานไหมคะกว่าจะได้มา12ชิ้นครั้งก็สักพักนึงเลยแต่ว่าโชคดีมากที่ทางทีมของ My Only Sunshine กับนิชามองภาพอะไรที่มันแบบเหมือนหลับตานึกแล้วแบบภาพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทุกอย่างออกมาสมูทมากแล้วก็เป็นแบบที่เราชอบด้วยจริงๆก็หวังว่าสาวๆทุกคนจะชอบมีความตั้งใจของเราไหมคะที่สามารถสวิตช์หลายๆได้อันนี้มันก็ใช่ค่ะคือเป็นความตั้งใจของทั้งคือจริงๆนิชาก็ไม่ได้เป็นคนแบบจะใส่เดรสใส่กระโปรงตลอดเวลาด้วยอะไรเงี้ยเราก็บอกทางทีมไปด้วยว่าจริงๆเราก็เป็นคนแบบลุยๆบ้างในบางทีอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันแล้วทางทีมเขาก็เห็นด้วยที่จะแบบทำออกมาหลายๆฟังก์ชันให้คนแบบทำมาทำแมงใส่เขาก็ยังใส่ในคอลเลคชันนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำมาเพื่อผู้หญิงทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ไปได้หลายๆโอกาสอะไรเงี้ยก็ตั้งใจค่ะฝากหน่อยละกันช่างนี่เนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกของเราก็ฝากด้วยนะคะเป็นการคอลแลบครั้งแรกกับแบรนด์ My Only Sunshine นะคะนิชาก็ตั้งใจทำมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบชุดในคอลเลคชันนี้แล้วก็หยิบไปใส่กันเยอะๆนะคะฝากด้วยนะคะซื้อกันเยอะๆนะคะเขาเรียกว่าสวยหวานชุดยาก็ได้เซ็กซี่แบบใช่คือคาแรคเตอร์หลักๆเราก็คือเราจริงๆเราก็มีมุมที่แบบหวานๆด้วยแล้วแต่นิชาก็ยังติดแบบมีเซ็กซี่เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะสนุกหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยผสมทุกอย่างเข้าไปในคอลเลคชันนี้ค่ะถึงบุ๊กไอจีพิกกาญจนบุรีมันเผ็ดมากมันไม่เผ็ดนะคะมันสบายมันอากาศดีมันชิลมากี่เปอร์เซ็นต์ของความเผ็ดของเราหรอคะชุดสีเทาๆไม่เห็นเผ็ดเลยไม่เห็นเลยว่าสูงเปอร์เซ็นต์ลงไปผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินได้หรอไม่แต่วันนั้นอะลมพัดแรงจริงๆแล้วพี่โบอะคว้ากางเกงไว้ให้ไม่ทันอ๋อเป็นพักกันออกมาแล้วมันก็เลยลอยอยู่อย่างนั้นนะคะก็เลยแบบไม่ดูว่าได้ผ่านอ๋อไม่ค่ะไม่ได้ตั้งใจก็เลยต้องผ้าไปตากอยู่ค่ะมันแซวเยอะเหมือนกันว่าแบบว่ามันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรมีอะไรอะมีอากาศที่ดีก็หลายคนก็แซวว่าพี่โตโน่ดีแน่ไม่ดีค่ะเขาก็มีทักๆเฉยๆว่าแบบมันต้องใส่อย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าก็หนูอยู่ริมสาน้ำพี่โตโน่ถูกใจหรือไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่น่าถูกใจเขาโอเคค่ะเขาเราเป็นยังไงเขาก็โอเคต้องส่งตรวจก่อนไหมคะไม่ได้ส่งกับตรวจด้วยตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าหลุด QC ป่ะคะไม่เคยต้องผ่าน QC คุณแม่บ้านใจกล้าเราก็มีความพอดีของเราอยู่ก็โอเคเขาแซวบ่อยค่ะเพราะว่าหลังๆเราก็จะแบบโพสประมาณเนี้ยก็ไม่หลังๆก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเป็นเรื่องปกติมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เวลาแล้วเราก็ชอบเที่ยวทะเลชอบอยู่ริมสระด้วยพอบรรยากาศตรงนั้นมันไปในทางนั้นการใส่ชุดแบบนั้นมันก็โอเคปกติก่อนจะลงรูปประคันพี่โตโน่ได้ส่งมาให้เราก็จะแบบขอคำปรึกษาอะไรอย่างนี้ไหมคะหมายถึงทางพี่โน่ของพี่โน่เหรอก็มีส่งมาว่าอันนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเอง
เราก็จะแบบเออสวยๆลงเลยลงเลยแต่ว่าก่อนที่จะลงรูปไม่จำเป็นต้องส่งให้กันเพราะว่าเราก็มีลิมิตของเองใช่เราก็รู้สึกว่าก็เขามันเป็นช่องทางของเขาแล้วก็เป็นช่องทางของเราเราก็ให้ทุกคนเป็นตัวเองอะขอถามย้อนไปที่นึงไม่ยังไม่ได้ที่มาลดีฟโอ้หลายคนก็เหมือนโมเมนต์ขอแต่งงานไม่ใช่การขอแต่งงานนะคะเพราะว่าภาพบอกว่าคนใช่แน่ๆพร้อมไม่ใช่การขอแต่งงานยังไม่มีการขอแต่งงานค่ะเรายังมุ่งหน้าทำงานหาเงินดูแลครอบครัวของเรากันต่อไปค่ะเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยว่ายังไงก็เป็นจริงๆมาลดีฟก็เป็นสถานที่ที่สวยมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันนั้นแสงสวยอะไรเนี่ยจริงๆหนูถ่ายรูปเล่นตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นแสงสวยมากเราก็เลยแบบเราถ่ายรูปเก็บกันไว้สักหน่อยดีกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าเหมือนแบบเห็นสองครอบครัวก็ไปด้วยไงนะภาพฟิลลิ่งมันได้มากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะซึ่งทุกคนอะรอคลิปที่เป็นสวมแหวนหลังจากรูปดังไม่ใช่นะคะยืนยันคำเดิมคุณจะไม่ได้คำอื่นออกไปนอกจากไม่ใช่นะคะมีคนมาถามเยอะไหมคะหรือแบบไม่คงเป็นคำมีค่ะคือมีบางทีเขาดูแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดูจนจบหรือว่าดูผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็มาทักเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบยินดีด้วยนะหนูก็แบบแหล่งข่าวพี่ผิดได้เลยค่ะหนูจะเป็นแหล่งข่าวที่ถูกต้องให้ก็คือไม่ใช่ต้องตอบคำถามเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะไม่เยอะแต่เขาก็เชียร์นะคะแบบว่าแหล่งข่าวโอ้โหจะเย็นๆค่ะเรายังไม่รีบค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการซ้อมหรือเปล่าซ้อมภาพถ้ามาต้องถ่ายรูปก่อนถ้าสิ่งนั้นจะเกิดเราไม่ต้องซ้อมว้าวเราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้แบบมาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เซนมันมาหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าเซนผู้หญิงบางทีมันจะรู้สึกว่าไม่ค่ะเราจริงๆคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ยังไม่ได้ถึงเวลานั้นอะไรแล้วเขาเซอร์ไพรส์มาเลยแบบโนเวย์ค่ะเราต้องคุยกันทั้งคู่ค่ะแล้วถึงไหนที่คิดว่าเราพร้อมเขาพร้อมไม่อยู่ค่ะเพราะไม่ได้อะไรจะอยู่ได้แล้วก็เราปล่อยอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์ไปว่าเราปล่อยชิลมากๆแบบแล้วแต่ความรู้สึกจะเป็นไปเวลาไหนจะใช่เดี๋ยวมันก็จะใช่เพราะบางคนแบบถ้าเป็นนักแสดงก็จะขอมีมาสเตอร์พีซสักสิ่งหนึ่งก่อนแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วอ่ะแล้วเราก็จะรู้อ่ะสักเสร็จละฉันโอเคคุณละอะไรอย่างนี้ไม่รู้เลยค่ะไม่เคยมานั่งกะเกณฑ์หรือว่าต้องมาแบบกำหนดอะไรแบบไม่ว่าการจ้างเริ่มมีเดือนหอในการแล้วรอเดือนหอเสร็จเราก็มีงานแต่งไม่มีการคุยอะไรที่มันจะอนาคตเกินไปเราอยู่กับปัจจุบันกันค่อนข้างเยอะคุยกันเป็นรายวีครายวันเนื้อละทุกวันนี้ยังจำวันกันไม่ได้เลยต้องควรถามกันหลายๆแล้วว่าพรุ่งนี้ทำอะไรนะพรุ่งนี้ทำอะไรนะยังแบบค่ะเรื่องนึงค่ะตอนที่จะโมได้เป็นเขาเรียกว่าประธานจะโมสองเขาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วค่ะเป็นรักษาการเป็นรักษาการค่ะไปช่วยเหลือเพื่อนๆในทีมไปดูไปเชียร์ไปอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะก็เอนจอยกับการไปอยู่ข้างสนามบอลอยู่แล้วใช่ใช่ไปเฝ้าแฟนเนี่ยไม่ได้เฝ้าค่ะเราไปนั่งพักผ่อนดมกลิ่นหญ้าร้อนไหมดมกลิ่นหญ้าหอมใช่กลิ่นหญ้าที่มีเขาอยู่ตรงนั้นที่เขาวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นพอมันตีขึ้นมาเราไปเจอเราเล่นนะคะไปสนามข้างสนามบอลวิวมันดีไหมมันก็โอเคค่ะเราไปเชียร์ค่ะบางทีก็หลุดหงิดบ้างอินบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะเห็นเขาตั้งใจกับการควบคุมความตั้งใจนะใช่เขาก็เป็นคนทำอะไรเต็มที่แล้วก็สุดมากอยู่แล้วยิ่งเขาเห็นคนลำบากแบบเพื่อนๆเขาลำบากเขาก็ยิ่งเต็มที่เลยค่ะในการที่จะเป็นประธานเนี้ยค่ะเขาได้มาปรึกษาว่าอย่างไรคะเขาก็ปรึกษาทุกคนนะคะว่าแบบทำยังไงดีแบบตอนนี้ทีมเจอสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ค่อนข้างมีความอยากช่วยเหลืออยู่แล้วแหละอะไรตอนนี้ทั้งทีมประสบปัญหาเรื่องทางการเงินหนูไม่ลงดีเทลดีกว่าเพราะหนูไม่ได้รู้รายละเอียดแต่ว่าก็ประมาณนี้แต่พอเห็นไปรอบที่เขาเรียกว่าเชียร์ฮึกเหิมกำลังใจคนในทีมนะคะเขารู้สึกไงบ้างคะกล้าวใจไหมคะ
ส่งอินเนอร์เลยไม่คือก็รู้สึกว่าเป็นปกติอะค่ะแบบเหมือนเวลาหนูดูสารคดีเมืองนอกหรือว่าแบบเวลาคือตอนเด็กๆพ่อชอบพาไปสนามบอลอะไรเงี้ยเวลาเขาบูมทีมกันเขาก็จะแบบทีมเขาก็จะอินมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นปกติอะไรอย่างนั้นนะแล้วเขาตั้งใจมากๆอยู่แล้วเขาก็คงน่าจะอินกินมากการทักษะเขาเรียกว่าทักษะการใช่ไหมคะตรงนี้ยังจะไปดำเนินไปเรื่อยๆมีระยะเวลาเนี่ยไม่รู้ถ้าดีเทลต้องถามเขาดีกว่าค่ะเดี๋ยวรู้กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะได้ของฝากไหมคะเพราะตอนที่เราไปหัวกินเราได้ของฝากมาเป็นกระเป๋าเลยนะได้ของฝากค่ะเป็นอะไรอ่ะไม่บอกตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะคะเป็นของน่ารักแถวๆกันใดนะกันใดก็มือแถวๆอะไรเงี้ยได้กี่ชิ้นเพราะว่าตอนเราไปอ่ะเขาได้เยอะมากเลยเป็นหนึ่งกระเป๋าของเขาได้ชิ้นเดียวแต่ว่าเป็นของที่แรร์ค่ะพูดเลยใส่มามะไม่ได้ใส่มาวันนี้ค่ะวันนี้ต้องใส่ของงานค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่อยากไปถึงว่า